สวัสดีครับเป็นแฟนเพจคลาสสิกคาร์คาราวานครับผมเต้คลาสสิกคาร์คาราวานครับวันนี้พามาดูการจะส่งมอบนะรถก่อนกำลังจะส่งมอบก็วิธีการเหมือนเดิมเช่นเคยนะฮะขัดถูกันแบบนี้ที่เห็นนั่นไม่ผิดแล้วฮะที่เห็นนี่ใช่ฮะที่คิดนั่นแหละฮะแปรงสีฟันใช่ฮะมันคือแปรงสีฟันจริงๆมันความจำเป็นต้องใช้จริงๆฮะไม่งั้นตามซอกไม่ออกแล้วก็ขัดสีถูกันจะเก่าจะใหม่เหมือนเดิมไม่สำคัญนะฮะต้องสมบูรณ์ออกไปถ้าผมบอกว่ามันสมบูรณ์มันจะต้องสมบูรณ์นะฮะไม่ว่ารถจะปีเก่าปีใหม่ราคาซื้อผมเท่าไหร่ไม่สนออกไปสมบูรณ์เหมือนกันทุกคันนะฮะก็จะมีแต่สภาพภายนอกที่จะดูเก่าดูใหม่แตกต่างกันนะฮะนี่ก็ทำอะไรอ๋อขัดเข้าไปในซอกโอ้โหอ้าวโอเคเมื่อไหร่เสร็จในช่างขัดได้กี่รูเลยเนี่ยได้เสร็จแล้วครับอันนี้ก็เก็บขอบคันนี้มีความพิเศษนะฮะทั้งตัวรถทั้งออปชั่นภายในแล้วก็เงื่อนไขการซื้อนะฮะนี่มาดูข้างในกันรถคันนี้นะฮะเป็นรถที่ผมได้โจทย์มานะฮะจากคุณลูกค้าท่านหนึ่งนะลูกค้าไม่เคยเจอหน้าผมนะฮะไม่เคยมาที่โรงงานไม่เคยเห็นรถคันนี้แต่ลูกค้าก็สั่งซื้อกันละไม่เจอหน้าก็ได้นะไว้ใจก็สั่งซื้อกันนะฮะรถคันนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าลูกค้าเนี่ยตั้งเงื่อนไขไหมผมแบบนี้ฮะข้อแรกงบ 300,000 กว่าบาทข้อ2รถไม่ใหญ่ข้อ3นะฮะเอาไปให้คุณแม่ใช้รถต้องใช้งานสะดวกนะครับต้องใช้งานง่ายอุปกรณ์ไม่จำเป็นไม่ได้ใช้เอาออกนะก็ตรงคอนเซ็ปต์ผมเลยฮะทีนี้ก็ส่วนหน้านี่นะฮะยังให้มันเป็นโซฟาเบสได้อยู่เหมือนเดิมแต่เราเสริมโครงสร้างเข้าไปใหม่นะฮะยังสไลด์ได้เหมือนเดิมนะฮะพื้นปูกระเบื้องยางใหม่นะครับส่วนนี้ก็เอาใส่แอร์บ้านนะฮะเน้นจอดใช้งานนะครับส่วนนี้ตู้เย็นเดิมนะฮะโมดิฟายใหม่นะครับให้เย็นขึ้นถ้าใครมีตู้เย็นเดิมแล้วไม่ค่อยเย็นเนี่ยมาปรึกษาผมได้นะฮะทำให้เย็นขึ้นได้แหละองศาเลยนะไม่ต้องเปลี่ยนตู้เย็นส่วนนี้ที่เคยเป็นเตาอบเตาแก๊สเอาออกไปนะด้านท้ายนี่คือส่วนที่เป็นห้องน้ำนะฮะโจทย์คือคุณแม่ต้องการห้องน้ำใหญ่ๆกว้างๆมีส่วนเปียกส่วนแห้งแยกส่วนชัดเจนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสุขภัณฑ์บ้านนะฮะเพราะเน้นจอดใช้งานก็ใส่สุขภัณฑ์บ้านไม่ได้เน้นประหยัดน้ำมากมายนะนี่ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะฮะปูนี่เลยฮะไม้สนฮะเคลือบกันเชื้อราอย่างดีพื้นนี่ใต้นี้ถอดทำความสะอาดได้นะฮะอย่าคิดว่ามันอยู่แบบนี้แล้วข้างล่างจะทำยังไงข้างล่างก็มีช่องระบายอากาศระบายน้ำนะฮะแล้วก็ที่พื้นข้างล่างเองเนี่ยก็จะเป็น ABS นะฮะห้องทั้งห้องคันนี้ปลูกด้วย ABS มีเครื่องน้ำอุ่นลงกราวเรียบร้อยนะฮะมีอ่างล้างหน้าอ่างล้างมืออันนี้หล่อขึ้นมาใหม่เลยนะฮะมีกระจกนะครับมีม่านนะฮะรูดนะฮะปิดกันน้ำกระเด็นออกมาด้านนอกนะฮะมีขอบธรณีประตูสูงนะครับคันนี้ก็เป็นรถสเปคที่สั่งทำในงบ 300,000 กว่าบาทโดยเงื่อนไขที่มีอุปกรณ์ผมอยู่ในนี้ครบถ้วนนะผนังนี่ก็ปิดผิวกันใหม่นะคันนี้จริงๆปิดผิวทั้งคันนะผนังรอบด้านเลยปิดใหม่ปิดผิวกันใหม่ม่านเมินบ่องเบิกทรงซักปิดใหม่คือรถที่ผมทำเนี่ยนะฮะมันก็จะแตกต่างกับรถเดิมๆตรงที่ผมรื้อผมเน้นย้ำตลอดเวลาว่าผมรื้อเอามาทำใหม่เพราะว่าผมทำใจไม่ได้กับการเอารถเดิมๆพังๆให้ลูกค้าใช้รู้โรคจิตหรือเปล่านะแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆอันนี้ก็เอาไว้นั่งใส่รองเท้าเล็กน้อยแล้วก็ยังมีช่องเก็บของตู้เก็บของอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าคุณลูกค้านะฮะเห็นคันนี้นะครับแล้วเกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาว่าเอ้ยมีงบเท่านี้คุณเต้ทำให้หน่อยบอกผมเลยฮะงบเท่าไหร่ว่ามาแล้วผมจะบอกกลับไปว่าในงบนี้จะได้อะไรกลับไปในเงื่อนไขที่ถ้าผมพูดว่าโอเคครับงบนี้พอผมทำให้ได้ดีจบตามนั้นแต่ถ้าผมบอกว่างบอาจจะไม่พอหรืออาจจะเกินไปก็ตามนั้นเหมือนกันนะคือรถทุกคันเนี่ยฮะมันก็จะมีสิ่งที่มันเหมือนรถยนต์มือสองผมก็พูดกับหลายๆท่านว่าอยู่รถยนต์มือสองว่า
รถที่ทำมันจำเป็นที่จะต้องดูเรื่องสภาพนะฮะเรื่องปีเรื่องรุ่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถูกใจแบบไหนชอบใจแบบไหนก็แจ้งกันมาโอเคนะครับ